สำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้อ iPad Air 5เครื่องนี้อยู่วันนี้พลอยมี8สิ่งที่ควรทราบและฟีเจอร์เด่นๆใน iPad Air 5มาแนะนำกันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมนนะคะมาดูกันที่ข้อแรกกันเลยซึ่งหลายคนก็อาจจะพอรู้กันมาบ้างนะคะในเรื่องของชิป M1 คุมพลังสุดแรงที่ Apple เขาใส่เข้ามาใน iPad Air 5เครื่องนี้นะคะโดยชิป M1 นี้เนี่ยเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ Apple เขาใส่เข้ามาใน iPad Pro ปี2021ค่ะซึ่งมาพร้อม CPU แบบ8คอนะคะที่มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นสูงสุด 60% และในฝั่งของกราฟิกนะคะก็มีมาให้8คอเร็วขึ้นสูงสุด2เท่าเมื่อเทียบกับ iPad Air 4รุ่นก่อนหน้าค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมี Neural Engine แบบ16คอที่จะช่วยให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะโดยชิป M1 ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้การทำงานที่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นค่ะหรือแม้แต่งานทางด้านกราฟิกแต่งรูปหรือตัดต่อวิดีโอนะคะก็ทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะจะเห็นได้จากคลิปที่พี่ต้อมได้รีวิวฉบับเต็มของตัว iPad Air 5ไปแล้วนะคะจะมีช่วงของการทดสอบ Export วิดีโอในแอป Luma Fusion ใน iPad แต่ละเครื่องนะคะซึ่งก็จะมี iPad Air 4 iPad Air 5 iPad Pro รุ่น11นิ้วปี2020แล้วก็ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วปี2021ค่ะจะเห็นว่าการ export วิดีโอใน iPad Air 5นะคะความเร็วใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับ iPad Pro ปี2021เลยเพราะว่าเป็นชิป M1 ตัวเดียวกันนะคะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นของ iPad Air 5เครื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเลยนะคะนอกจากนี้ iPad Air 5นะคะก็ยังมาพร้อมแรม 8GB ซึ่งเป็นการอัปเกรดจาก iPad Air 4รุ่นเดิมที่ใช้แรม 4GB นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ Apple ใส่ชิป M1 เข้ามาใน iPad Air 5เพื่อช่วยให้รองรับการทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2นะคะกล้องหน้าอัปเกรดใหม่สำหรับ iPad Air 5เครื่องนี้นะคะก็ได้อัปเกรดกล้องหน้าเป็นเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลที่มาพร้อมฟีเจอร์ Center Stage ซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้คนอยู่กลางเฟรมเสมอเพราะกล้องก็จะเคลื่อนตามตัวคนโดยอัตโนมัติหรือเวลาที่มีคนเข้าหรือออกจากเฟรมนะคะภาพก็จะขยายหรือว่าซูมเข้าให้เองเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานเวลาวิดีโอคอลพรีเซนต์งานหรือว่าการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการตกเฟรมได้ดีมากๆเลยค่ะข้อที่3นะคะหน้าจอเป็นแบบ Liquid Retina ขนาด 10.9 นิ้วซึ่งตัว iPad Air 5เครื่องนี้นะคะก็ใช้ดีไซน์แบบเดิมเหมือนกับ iPad Air 4เลยที่จะใช้ดีไซน์เป็นจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมนะคะโดยหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ Liquid Retina 10.9 นิ้วช่วยเรื่องการแสดงผลหน้าจอให้คมชัดมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความสว่างสูงสุด500นิตมาพร้อมการแสดงผลขอบเขตสีกว้างแบบ P3 และตัวจอนะคะก็มีการแสดงผลแบบ True Tone ด้วยเวลาที่เราจะต้องใช้งานหน้าจอนานๆจะช่วยให้สบายตามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการยืนยันตัวตนจะเป็นแบบ Touch ID ที่ปุ่มด้านบนเหมือนเดิมและที่สำคัญ iPad Air 5เครื่องนี้นะคะไม่รองรับหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ค่ะเพราะว่าหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz นะคะจะมีแค่ใน iPad รุ่น Pro เท่านั้นค่ะข้อที่4นะคะเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วใน iPad Air 5เครื่องนี้นะคะมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็วด้วย Wi-Fi 6ค่ะซึ่งก็จะทำให้เราดาวน์โหลดไฟล์ได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นนะคะและมีการเชื่อมต่อ Bluetooth แบบ 5.0 และในรุ่นเซลลูล่าก็ยังรองรับ 5G ด้วยค่ะแต่ในรุ่นเซลลูล่าที่รองรับ 5G Apple ยังไม่เปิดขายในตอนนี้นะคะข้อ5มาพร้อม4สีใหม่สำหรับ iPad Air 5ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดนี้นะคะมีมา5สีด้วยกันค่ะได้แก่สี Space Gray และสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือสี Starlight สีชมพูสีม่วงและสีฟ้าซึ่งถ้าเราเอาสีใหม่ของ iPad Air 5มาเทียบกับสีเดิมใน iPad Air 4นะคะจะเห็นได้ว่าสีชมพูและสีฟ้าใน iPad Air 5จะมีโทนที่เข้มกว่าสี Rose Gold และสี Sky Blue ใน iPad Air 4ค่ะสำหรับสีของ iPad Air 5นี้นะคะดูแล้วหมวดสีเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับ iPad Mini 6เลยมีเพียงแค่สีฟ้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่เท่านั้นค่ะไม่แน่ว่า Apple นะคะอาจจะตั้งใจจัดกลุ่มสีของ iPad Air 5และ iPad Mini 6ให้อยู่ในหมวดเดียวกันเพราะว่าเป็น iPad รุ่นระดับกลางเหมือนกันก็เป็นได้ค่ะถัดมาข้อที่6นะคะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB-C สำหรับ iPad Air 5เครื่องนี้นะคะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB-C ที่เร็วขึ้นสูงสุด2เท่าค่ะเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะคะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วสูงสุด10กิกะบิตและสามารถรองรับการส่งภาพไปหน้าจอเสริมที่ความละเอียดสูงสุด 6K ได้ด้วยค่ะข้อที่7นะคะรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย
สำหรับ iPad Air 5เครื่องนี้นะคะสามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายเลยทั้ง Apple Pencil รุ่นที่2 Magic Keyboard และ Smart Keyboard Folio ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ iPad Air 5มีให้เลือก2ความจุค่ะเหมือนกับ iPad Air 4รุ่นเดิมเลยนะคะก็คือรุ่นความจุ 64GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,000 บาทและรุ่นความจุ 256GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 25,900 บาทค่ะแต่ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของ iPad Air 5นะคะที่มีให้เลือกเพียง2ความจุเท่านั้นถ้าใครที่เป็นสายวิดีโอสายตัดต่อหรือว่ารูปทำกราฟิกหนักๆเนี่ยก็แนะนำให้อัพไปเป็น 256GB เลยนะคะน่าจะเพียงพอและตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าและที่สำคัญ iPad Air 5รุ่นล่าสุดนี้นะคะก็รองรับการใช้งานกับ iPad OS ใหม่ๆได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะก็ลองไปพิจารณากันดูแต่ถ้าถามความเห็นพลอยแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับระดับโปรและราคาที่เข้าถึงได้เนี่ยพลอยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อ iPad รุ่นโปรไปแต่ว่าใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ iPad Air 5ก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะถ้าใครสนใจ iPad Air 5เครื่องนี้นะคะก็สามารถเข้าไปลองเล่นได้ที่หน้าร้าน Apple Store หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะแต่ในตอนนี้ Apple เขาเปิดขายแค่รุ่น Wi-Fi เท่านั้นนะคะรุ่นเซลลูล่าที่รองรับ 5G ยังไม่เปิดขายค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและนี่ก็เป็น8ข้อควรทราบก่อนซื้อ iPad Air 5ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Somebody better say a prayer for me.